สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามเทพหัสดินอีกแล้วครับเพื่อมาทำหน้าที่ติดตามฟุตบอลกรมพระศึกษารายการแรกของปี2018นั่นก็คือ Thailand Premier Cup 2018นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เป็นแมตช์แรกนะในการแข่งขันในรุ่น18ปีนะฮะวันนี้ขออนุญาตพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามในรุ่น18ปีนะก็มีแข่งกันหลายรุ่นนะทั้ง12 14 16 18แล้วก็ประชาชนทั่วไปชายหญิงนะวันนี้ G4 ขอเลือกมาที่สนามเทพหัสดินครับเพราะว่าสะดวกในเรื่องการเดินทางในวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่แรกของรุ่น18ปีเป็นการพบกันระหว่างทีมอะไรกับทีมอะไรนะฮะตอนนี้นี่ครับตอนนี้จะเป็นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมินะฮะนี่ฮะเป็นเตรียมอุดมศึกษาจากสุวรรณภูมิพบกับเทพสิรินครับเป็นคู่แรกของรายการเลยนะวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นการติดตามฟุตบอลกรมพละศึกษารายการแรกของปีเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแมตช์แรกชัยชนะจะเป็นของทีมไหนนะในการเก็บ3แต้มในการแข่งขันในรุ่นนี้นะมีการส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด13ทีมแบ่งเป็น4สายนะฮะก็มีใครแข่งกับใครบ้างนี่ฮะมีเทพสิรินนะฮะสายกอนะฮะเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิฤทธิ์รงรอนนะฮะสายขอซูโฟติกวังไผ่ล้อมสุรศักดิ์มนตรีสายคอฐานปัญญามัธยมวัดหนองจอกนะฮะเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพแล้วก็สายงอมี4ทีมนะฮะวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะฮะแล้วก็มีมัธยมวัดบึงทองหลางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินแล้วก็วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจนะฮะก็เป็นรายชื่อของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น18ปีในปีนี้ทั้งหมด13ทีมนะในรายการนี้นะคิดว่าทั้งรายการที่พวกน่าจะติดตามในรุ่น18ปีเป็นหลักนะฮะเพราะว่าในช่วงต้นปีนี้เรื่องตารางงานของ G-Fox อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นสนามที่ใกล้แล้วก็สามารถมาบันทึกคลิปวิดีโอการแข่งขันแล้วก็สามารถกลับไปทำงานต่อได้ก็คงจะเป็นสนามที่เทพหัสดินแล้วก็สุพัชราสายแห่งนี้ส่วนคลอง6ถ้ามีเวลามีบางโอกาสนะจะแวะไปเก็บภาพบรรยากาศของน้องๆในรุ่น12 14 16มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะฮะก็ต้องขอเช็คตารางเวลาดูก่อนนะครับผมครับตอนนี้กำลังจะเริ่มเขี่ยลูกแล้วนะฮะเริ่มเขี่ยลูกนะฮะเตรียมอุดมศึกษานะฮะสุวรรณภูมิก็จะอยู่ในชุดเสื้อสีบันเย็นขาวนะฮะกางเกงสีดำบุกจากขวาจากซ้ายไปขวานะฮะส่วนเทพสิรินก็อยู่ในชุดเหลืองเขียวกางเกงขาวเกมอุดมสุวรรณภูมิเริ่มเปิดเกมก่อนนะฮะ
มาดูเกมการแข่งขันกันนะเรียบร้อยครับยิงขึ้นนำได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับเทพศิรินทร์นะฮะจังหวะนี้1ประตูต่อ0ครับเล่นเกมใหม่นะสำหรับเกมอุดมสุวรรณภูมิต้องขอขอบคุณกรมพละศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพละศึกษาทุกๆท่านนะที่อำนวยความสะดวกให้กับจีโฟกได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนอกจากช่องทางของ YouTube GFOX Sport แล้วท่านผู้ชมสามารถติดตามการทำงานของ GFOX ได้ที่ Facebook Fanpage นะเป็นเพจถูกใจเพจ GFOX นะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของกรมพละศึกษาด้วยนะเป็นเพจข่าวสารฟุตบอลกรมพละศึกษาถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะทราบผลการแข่งขันในรุ่นอื่นๆนะฮะข่าวสารฟุตบอลกรมพละศึกษาอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ทราบวันต่อวันเลยทีเดียวนะฮะทุกๆรุ่นก็สามารถไปติดตามดูได้นะในเพจของกรมพละศึกษาแล้วก็อีกประตูนึงก็เข้าไปแล้วลูกนี้มัวแต่ปรับกล้องนะฮะตามไม่ทันนะฮะ 2-0 ครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะฮะเมื่อสักครู่นี้มัวแต่ปรับกล้องเสียดายครับมองดูไม่ทันนะสำหรับวันนี้นะฮะมีการแข่งขัน2คู่นะในรุ่น18ปีคู่แรกก็เป็นคู่ที่กำลังชมอยู่เนี่ยเป็นเทพสุรินทร์กับเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมินะคู่ที่2ก็จะเป็นชูโฟทิกนะฮะชูโฟทิกพบกับวังไผ่ล้อมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จีโฟกจะอยู่บันทึกภาพให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันทั้ง2คู่เลยนะฮะจบจากการแข่งขัน2คู่นี้ก็ต้องเดินทางไปบันทึกภาพวิดีโอให้กับสนามฟุตบอลย่าเทียมแพนด้า FC อโศกดินแดงนะฮะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการเพราะว่าปีนี้ครับ GFOX ก็มีส่วนร่วมในการเข้าไปทำงานร่วมกันกับแพนด้า FC นะฮะเข้าไปในตำแหน่งผู้จัดการสนามแพนด้า FC สาขาที่3ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการประมาณเดือนเมษายนนี้นะฮะเจ้าของสนามคุณเดชาจึงให้จีโฟกฝึกงานอยู่ที่สาขาที่1อโศกดินแดงชั่วคราวก่อนนะจนกว่าสนามสาขาที่3กรุงเทพกีฬา8จะแล้วเสร็จนะฮะจบจากตรงนี้2คู่ก็คงไปทำงานต่อเลยนะฮะ
อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ G-Folk ต้องมาเซตตารางกันใหม่ฮะแล้วก็มีสนามเทพหัสดินนะที่จะเดินทางค่อนข้างจะสะดวกกว่าถ้าไปคลอง6อาจจะกลับมาทำงานไม่ทันครับสำหรับโครงการกล้องคนละกล้องนะฮะท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังติดตามอยู่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะยังทำต่อเนื่องครับช่วงก่อนหน้านี้หมดฟุตบอลกรมพละศึกษาเราก็เลยพักไประยะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เราจะดำเนินการต่อนะในโครงการกล้องคนละกล้องนะฮะในการทำเสื้อสนับสนุนโครงการถ่ายคลิปวิดีโอฟุตบอลของกรมพละศึกษาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันต่อครับ2ประตูต่อ0ครับผมเทพศิรินทร์ขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะทั้ง2ประตูเลยสำหรับน้องๆเทียมอุดมสุวรรณภูมินะฮะก็เพิ่งเป็นการพบกันครั้งแรกกับ G-Folk นะฮะยังไม่เคยบันทึกภาพการแข่งขันของน้องๆกลุ่มนี้เลยนะโรงเรียนนี้วันนี้ก็ถือโอกาสมาบันทึกให้กับน้องๆด้วยนะฮะนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ประเดิมฟุตบอลกรมพละศึกษาปี2018เป็นแมตช์แรกเลยนะฮะในการทำงานของ G-Folk โอ้โหสวยงามครับเรียบร้อยขึ้นมองโล่งๆเลยนะฮะ 3-0 ครับที่3นะฮะได้เกมมาที่3เกมตรงนี้ประตูที่3นะครับประตูที่3ไอเจนโลลูกอีนะครับThank you.
็นลูกเตะมุมนะฮะยังไม่เข้านะครับเคลียร์ออกมาได้นะครับเป็นการสัมผัสบอลครั้งแรกของผู้สาประตูของเทพสิรินทร์นะฮะ
เรียบร้อย1ประตูครับสวยงามครับตรงนี้4ประตูต่อ0ครับชนเสาครับแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับประตูที่5ตามมาครับห้าประตูต่อศูนย์ครับเทพศิรินทร์นำห่างโรงเรียนเทพศิรินทร์เตรียมอุดมสุวรรณภูมินะใบเหลืองนะฮะผู้เล่นของเตรียมอุดมนะได้ใบเหลืองจากการทำฟาวล์เมื่อสักครู่นี้
ครับลูกนี้เป็นผู้เล่นของเทพศิรินทร์นะฮะได้ใบเหรียญใบเหลืองไป1ใบสกอร์ยังคงเป็น5ประตูต่อ0นะเทพสุรินทร์นำเตรียมอุดมสุวรรณภูมิอยู่ในครึ่งเวลาแรกนะชนคานครับลูกนี ลูกเตะมุมของเทพศิรินทร์ครับเข้าสู่ในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาแรกแล้วนะสกอร์ยังคงเป็นเทพศิรินทร์นำเตรียมอุดมศึกษาสุวรรณภูมินะฮะ5ประตูต่อ0ถ้าช่วงท้ายของครึ่งหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมครึ่งเวลาหลังกันต่อในคลิปต่อไปนะใน GFOX Sport on Tour ครับผมฟุตบอลกรมพลศึกษา Thailand Prime Minister Cup 2018ครับแล้วก็ประตูที่6ครับมาจนได้โอ้ไม่จนได้ 6-0 ครับ